มนุษย์เผ่าพันธุ์ที่ครองโลกทวีจำนวนประชากรแบบทวีคูณจาก500ล้านเป็น 8,000 ล้านคนในเวลาเพียง350ปีนี่เป็นชัยชนะเหนือธรรมชาติหรือหายนะที่รออยู่เบื้องหน้าเมื่อเราต้องแย่งชิงทรัพยากรตามธรรมชาติแย่งพื้นที่จากสิ่งมีชีวิตอื่นและนำไปสู่การทำลายความสมดุลของโลกคำถามคือแล้วมนุษย์เราจะสามารถมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะเมื่อสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเริ่มขาดแคลนการต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่เริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะมาร่วมหาคำตอบกับเรื่องราวของความสำเร็จและโศกนาฏกรรมในการกลายเป็นผู้ชนะเลิศในการแข่งขันระหว่างสิ่งมีชีวิตบนโลกทั้งปวงของมนุษยชาติกันครับหนึ่งมนุษย์ขยายเผ่าพันธุ์ได้อย่างก้าวกระโดดในช่วง350ปีที่ผ่านมาประชากรมนุษย์ทั่วโลกได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างทวีคูณจากเพียง500ล้านคนในปี1650มาเป็น 1,000 ล้านคนในปี1850และเพิ่มขึ้นอีก2เท่าตัวในเวลาเพียง80ปีต่อมานั่นเท่ากับว่าผู้สูงอายุวัย80ปีมีโอกาสได้เห็นจำนวนประชากรของเผ่าพันธุ์ของตัวเองเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวจนนำสู่จำนวนประชากรโลกในปัจจุบันที่มีมากกว่า 8,000 ล้านคนแล้วเหล่านี้นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าทึ่งอย่างมากสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกชนิดหนึ่ง 2. ทฤษฎีการเพิ่มประชากรมนุษย์ทฤษฎีที่ว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรนั้นแบ่งการอธิบายออกเป็น2ประเภทหลักๆได้แก่ R selection และ K selectionหลักการทางนิเวศวิทยาอธิบายว่าสิ่งมีชีวิตบางชนิดจะสืบพันธุ์เพื่อให้ได้จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเรียกว่า R selected species ในขณะที่บางชนิดพอใจกับการรักษาระดับประชากรให้อยู่ในขีดความสามารถในการรองรับของถิ่นที่อยู่หรือเรียกว่า K selected species โดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมักจะเป็น R selected species ที่ให้กำเนิดลูกจำนวนมากในช่วงชีวิตและหวังว่าลูกบางส่วนจะรอดในทางตรงกันข้าม K selected species มักจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ให้กำเนิดลูกน้อยแต่ใช้เวลาทุ่มเทประคบประงมกับการเลี้ยงดูเป็นเรื่องน่าทึ่งที่มนุษย์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม K selected species ได้เพิ่มจำนวนประชากรเป็นอย่างมากในช่วงไม่กี่ศตวรรษที่ผ่านมาโดยปกติแล้วมนุษย์จะมีลูกไม่กี่คนในชีวิตและต้องลงทุนทรัพยากรจำนวนมากในการเลี้ยงดูลูกแต่กราฟการเติบโตของประชากรมนุษย์ในช่วง350ปีที่ผ่านมากลับดูเหมือนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่ม R selected มากกว่าทั้งที่ปกติแล้วแม้แต่ R selected species เองก็ยังไม่มีการเติบโตแบบทวีคูณต่อเนื่องยาวนานถึง350ปีแบบมนุษย์ 3. ปัจจัยที่ช่วยให้ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมนุษย์นั้นสามารถเพิ่ม carrying capacity หรือขีดความสามารถในการรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องโดยกำจัดอุปสรรคที่เป็นขีดจำกัดต่างๆผ่านทางการปฏิวัติเกษตรกรรมนับตั้งแต่ศตวรรษที่17การเกษตรในยุโรปเริ่มมีการใช้เครื่องจักรเทคนิคในการทำฟาร์มสมัยใหม่การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตอาหารทำให้ประชากรยุโรปเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายไปยังดินแดนใหม่ทั่วโลกในศตวรรษที่19นอกจากนี้ก็ยังมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ที่พัฒนามากขึ้นจนเรามีวิธีรักษาและหยุดโรคระบาดต่างๆได้อันโทนี่ฟานลูเวนฮกบิดาแห่งจุลชีววิทยาเสนอทฤษฎีเชื้อโรคในปี1700เขาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียและโปรโตซัวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ที่เขาสร้างขึ้นเองเขาเรียกสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ว่า animal culis หรือสัตว์เล็กการค้นพบของเขานั้นเกี่ยวกับจุลินทรีย์ในน้ำและในร่างกายมนุษย์เช่นแบคทีเรียในคราบฟันช่วยให้เกิดความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโลกจุลชีววิทยาและเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทฤษฎีเชื้อโรคในภายหลังโดยนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆและนำไปสู่การคิดค้นวัคซีนทำให้ผู้คนหยุดเสียชีวิตจากโรคต่างๆอายุขัยเพิ่มขึ้นเด็กรอดชีวิตมากขึ้นและเติบโตขึ้นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ต่อไปมนุษย์มีการปรับปรุงสุขอนามัยตั้งแต่ศตวรรษที่15ชาวยุโรปเริ่มพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคจากมูลสัตว์และมนุษย์ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญมากต่อการเพิ่มประชากรในเมืองใหญ่ทั่วโลกและมนุษย์ยังรู้จักปรับตัวให้อยู่รอดในพื้นที่ห่างไกลแม้มนุษย์จะอาศัยอยู่ในทะเลทรายและเขตทุนดราทั่วโลกมาหลายพันปีแล้วแต่ในศตวรรษที่20นี่เองที่เราได้ขยายถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ไปทั่วโลกจริงๆด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นระบบทำความร้อนเครื่องปรับอากาศเสื้อผ้าที่อบอุ่นเครื่องบินรถบรรทุกและการคมนาคมที่ขนส่งอาหารและยาไปได้ทุกที่
4. โลกสามารถรองรับมนุษย์ได้มากที่สุดกี่คนในปี1679ลูเวนฮกบิดาแห่งจุลชีววิทยาคาดการเอาไว้ว่าโลกนั้นสามารถรองรับมนุษย์ได้ราว 13,400 ล้านคนถัดจากนั้นก็ได้มีการประเมินค่าความเป็นไปได้ตั้งแต่ 1,000 ล้านคนจนถึง 1 ล้านล้านคนโดยค่าเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ 10,000 ถึง 1,500 ล้านคนโดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อจำนวนประชากรโลกคือพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ขุดแร่พื้นที่ผลิตและพื้นที่ทิ้งของเสียนักนิเวศวิทยาจึงมักใช้ ecological footprint หรือรอยเท้านิเวศมาตรวัดที่ใช้คำนวณพื้นที่และทรัพยากรที่มนุษย์แต่ละคนบนโลกต้องการตลอดจนของเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆมาใช้ในการประเมินจำนวนประชากรที่คาดว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดecological footprint ของคนจากแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันอย่างมากเช่นชาวอินเดียใช้ทรัพยากรและพื้นที่น้อยกว่าชาวอเมริกันผู้ที่กินเนื้อสัตว์มีการใช้พื้นที่มากกว่าผู้ที่กินมังสวิรัติถ้าทุกคนบนโลกนี้กินเนื้อสัตว์ผลผลิตอาหารปัจจุบันจะเลี้ยงได้เพียงครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเท่านั้นดังนั้นแม้โลกจะกว้างใหญ่แต่ว่าพื้นที่ก็ยังเป็นปัจจัยที่จำกัดสำหรับมนุษย์หากประชากรยังคงเพิ่มขึ้นความขัดแย้งเรื่องพื้นที่ก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5. ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเมื่อมนุษย์ใช้พื้นที่มากขึ้นพื้นที่สำหรับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นก็ลดลงเราแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติต่างๆจากสิ่งมีชีวิตอื่นซึ่งนำไปสู่ภาวะสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาเราชนะสิ่งมีชีวิตอื่นในการแย่งชิงปัจจัยพื้นฐานของชีวิตและกำลังแข่งขันกับมนุษย์ด้วยกันเองในเรื่องทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างน้ำมันและน้ำ 6. กลไกภายในสังคมมนุษย์ช่วยชะลอการเพิ่มประชากรถึงแม้ในภาพรวมจำนวนประชากรมนุษย์จะยังคงเพิ่มขึ้นแต่อัตราการเพิ่มได้ชะลอตัวลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ปี1962จากอัตราเพิ่ม 2.2% ต่อปีในช่วงสูงสุดเหลือเพียง 0.88% ในปัจจุบันและยังคงลดลงเรื่อยๆครอบครัวในประเทศพัฒนาแล้วมีขนาดเล็กลงผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้นทำให้แต่งงานและมีลูกช้าลงอีกทั้งยังมีทางเลือกในชีวิตมากขึ้นไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เพียงแค่แม่บ้านแม่เรือนเท่านั้นและการทำงานในฟาร์มที่เคยต้องพึ่งพาแรงงานจากลูกหลานก็ลดจำนวนลงคนส่วนใหญ่หันมาใช้ชีวิตในเมืองเด็กๆไม่ใช่แรงงานภายในครอบครัวแต่ว่าเป็นภาระค่าใช้จ่ายแทนการคุมกำเนิดที่ดีขึ้นก็ลดจำนวนการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันสร้างเนกาทีฟฟีดแบ็กลูปหรือวงจรควบคุมแบบลบที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอย่างไรก็ตามแม้อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรจะลดลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจำนวนประชากรมนุษย์จะหยุดเพิ่มในเร็วๆนี้ประเด็นเรื่องประชากรจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเพราะกฎนิเวศวิทยาใช้กับมนุษย์ได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆและเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องร่วมกันหาทางแก้ไขเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของเราอยู่รอดบนโลกใบนี้ต่อไปได้อย่างยั่งยืนเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทั้งหลายที่อาจจะกระทบต่อ carrying capacity ในเชิงลบหรือขีดความสามารถที่ลดลงในการรองรับจำนวนประชากรของมนุษย์ว่าจะลดลงด้วยเหตุใดบ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติอาหารและน้ำที่ดินและพลังงานการบริโภคที่มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติและโรคระบาดต่างๆหลายคนอาจจะเคยมองว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องร้ายๆที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ในความเป็นจริงในอีกแง่หนึ่งนั้นมนุษยชาติก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ด้วยเช่นกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรานั้นจะมีแนวความคิดอย่างไรต่อโลกใบนี้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆและรวมไปถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั่นเองครับ